ชมขอบคุณค่ะไปละเดินทางครับเดินทางวันนี้ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเด็กก่อนนะครับก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เนี่ยเราทำงานกะตอนเช้าวันนี้จะไปขายที่เดิมที่เคยพาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อตอนเย็นต่ออีกนะครับเป็นวันนี้ก็เป็น2กะเลยเช้าเย็นนะครับแต่เดี๋ยวผมเอาเด็กๆเนี่ยไปส่งที่บ้านน้องชายภรรยาก่อนนะครับไปอยู่กับคุณตาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว9โมงเช้านี่ก็เข้าเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เลยแบบวุ่นวายหน่อยผมก็พยายามจะอัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยแล้วก็อีกใจนึงก็นึกไปด้วยนะครับว่าวันนี้จะลืมอะไรหรือเปล่า ก็หยิบข้าวหยิบของมาแบบรวดเร็วเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกนิดนึงวันนี้ตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มอุ่นแล้วแต่ว่าก็มีฝนตกส่งเด็กๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีบไปต่อเลยงานตอนเช้าของผมตอนนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวเลยที่ให้เราไปจอดตอนเช้านะครับนอกนั้นก็ส่วนใหญ่เป็นตามหมู่บ้านที่เห็นกันนะครับหมู่บ้านนี่ก็คือตอนช่วงเย็นๆผมก็ไปถ่ายมาให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเบื่อกันหรือยังหิมะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้หิมะหมดแน่นอนแล้วไม่กลับมาแล้วนะครับปีนี้ต่อไปอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับอากาศจะเริ่มเข้าหน้าร้อนของจริงนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าสังเกตได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะสว่างมากขึ้นนะครับ6โมงทุ่มเนี่ยก็ยังจะสว่างไปเรื่อยๆคือเราจะมีกลางวันมากกว่ากลางคืนแล้วของบางส่วนผมขนมาไว้ในรถฟู้ดทรัคแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเราแวะมาเตรียมบางอย่างที่จำเป็นก่อนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราทำทั้งหมดทีเดียวเลยมันไม่ได้นะครับเราจะต้องมาเตรียมบางอย่างไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะได้เร็วหน่อยแล้วก็จะได้รีบออกวันนี้ผมจะมาติดตั้งอันนี้ด้วยโซล่าเซลล์นะครับได้มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูหลังจากเรากลับมารอบเช้าอีกทีนึงครับตอนนี้ผมต่อรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะออกไปขายของแล้วเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าลืมกดหุงข้าวเลยโอ้โหเซ็งเลยตอนนี้เลยสุดท้ายแล้วเลยต้องมารอนะครับล้างข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วซาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปในหม้อแล้วแต่ว่าเผอิญรีบกันแล้วก็ลืมกดปุ่มตอนนี้ก็เลยต้องมารออีกประมาณ15นาทีนะครับกว่าจะออกไปขายได้ก็เดี๋ยวผมจะมาพูดตรงนี้นิดนึงแล้วกันพอดีมีคอมเมนต์มาจากทางที่บ้านเหมือนกันนะครับที่ถามมาเรื่องถังแก๊สนะครับถังโพเพนเนี่ยแหละเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเผื่อคนอื่นเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์นะครับ2ถังเนี่ยนะครับขนาดไซส์นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ย100พาวนะครับ100พาวเวลาไปเลือกซื้อถังแก๊สปิกนิกเวลาเราไปปิกนิกอันนี้ดูตัวอย่างนะครับขนาดไซส์เนี้ยที่มีตามขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทั่วไปเนี่ยไซนี้คือ5พาวนะครับแต่ว่าเวลาเราเติมเนี่ยเราไม่ได้ดูเป็นพาวนะครับเวลาเราเติมเนี่ยโหเสียงรถไฟมันดังเวลาเราเติมแก๊สเข้าไปที่นี่เราก็ใช้นับเป็นแกลลอนนะครับเหมือนเวลาเติมน้ำมันเครื่องรถยนต์เนี่ยแหละครับก็นับเป็นแกลลอนเพราะงั้นถัง100พาวเนี่ยจะเติมได้อยู่ประมาณที่ผมใช้นะประมาณ25แกลลอนทั้งคู่เนี่ยก็เท่ากับผมเนี่ยเวลาเติมเนี่ยผมจะเติมได้ประมาณ50แกลลอนแล้วมีคำถามถามมาว่าผมใช้เนี่ย1ถังใช้ประมาณกี่วันของผมใช้อยู่ประมาณ5วันวันนึงประมาณสัก4หรือ5ชั่วโมงต่อ1ถังนะครับอันนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นกฎตายตัวนะครับว่าใช้ได้เท่านี้นะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์เครื่องครัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเราใช้ไอเตาผัด
ไฟมันแรงอันนี้มันกิน BTU เยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยเราอาจจะสิ้นเปลืองพลังงานเยอะถ้าใครไม่มีเตาอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะใช้ได้นานขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญนอกจากผมจะใช้ถังแก๊สเนี่ยใช้เครื่องครัวในรถแล้วนะครับทุกอย่างเจเนเรเตอร์ของผมจะมีท่อส่งแก๊สนะครับส่งแก๊สมาให้เจเนเรเตอร์ด้วยไอ้ระบบไฟต่างๆของผมในรถเนี่ยนะครับมันก็จะต้องการพลังงานจากโพรเพนเนี่ยแหละทุกอย่างที่ผมใช้มันเลยต้องพึ่งถังแก๊สตัวนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยใช้ได้น้อยวันหน่อยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าถังหนึ่งน่าจะใช้ได้สัก10วันเลยอันนี้ผมเครื่องปั่นไฟด้วยอย่าลืมว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็ต้องอะไรนะหลอดไฟหม้อหุงข้าวหม้อวอร์มเนี่ยนะครับตู้เย็นพัดลมดูดอากาศเตาทอดนี่นะครับพวกนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้แก๊สทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยเตาอันนี้ก็เปลืองแก๊สมากเตาที่ใช้ผัดแล้วก็ไฟต่างๆที่เราใช้เปิดไฟทุกอย่างเลยนะครับในรถเนี่ยก็ใช้ถังแก๊สโพรเพนเจเนเรเตอร์ส่วนใหญ่เขาใช้น้ำมันที่เราเติมรถกันเนี่ยนะครับไปซื้อมาแล้วก็เอามาเทก็คือน้ำมันเครื่องยนต์เหมือนน้ำมันเครื่องยนต์ทั่วไปมันก็จะแยกสัดส่วนกันเพราะงั้นไอ้ถังแก๊สเนี่ยก็จะไปใช้กับเครื่องอุปกรณ์ทำครัวอย่างเดียวเราลองไปคำนวณดูแล้วกันอันนี้คำถามจากทางบ้านที่ถามมาโอ้วันนี้ลมแรงมากเลยนะครับวันนี้คืออากาศไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่าลมแรงมากเลยประตูผมนี่พัดไปพัดมาอยู่นี่โอเคครับข้าวเราหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันไประอุระหว่างทางเดี๋ยวผมลืมเช็คอุณหภูมินะครับเดี๋ยวขอตรวจอุณหภูมิก่อนว่าเท่าไหร่คุณผู้ชมจะได้ทราบว่าณปัจจุบันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงบ้าง12องศานะครับตอนนี้เวลาขับรถทางไกลนี่ระวังมากกว่าเดิมเยอะเลยแต่ก่อนนี้เราไม่ต้องขับรถขึ้นบนฟรีเวย์นะครับฟรีเวย์เนี่ยที่ว่ารถมันจะวิ่งเร็วๆเนี่ยแต่ก่อนเราขายอยู่ในดาวน์ทาวน์เนี่ยก็ขับช้าๆไม่เป็นไรแค่นั้นนะครับขับอยู่ในเมืองก็ส่วนใหญ่ก็ข้าวของเนี่ยไม่ค่อยหกไม่ค่อยหล่นตั้งแต่ไปขายตามหมู่บ้านต้องขับเร็วนะครับแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาขึ้นเขาลงห้วยเพราะงั้นมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่ประจำนะฮะที่เห็นกันในคลิปเนี่ยแต่โดยปกติเนี่ยก็ไม่มีนะครับเหตุการณ์พวกอย่างเงี้ยนี่นะครับก็คือฟรีเวย์ที่ผมบอกเนี่ยแหละเวลาเราจะไปขายตามหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องขึ้นฟรีเวย์เนี่ยแล้วก็ความเร็วมาตรฐานเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ60ไมล์นะครับ60ไมล์ต่อชั่วโมงด้านขวามือนะครับก็จะเป็น Boeingพิพิธภัณฑ์นี้ยังไม่เปิดนะครับผมพยายามจะเช็คดูว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปถ่ายให้คุณผู้ชมเคยสัญญาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเร็วๆนี้อาจจะกลับมาเปิดใหม่นะครับฝนจะตกฟ้าจะร้องนะครับเราก็มาตามนัดนะครับเราไม่เบี้ยวยังไงเราก็มานะครับตรงนี้ถึงว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงก็แล้วแต่วันนี้ผมกับภรรยา2คนนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเลยตอกแตกนี่เขามีงานประจำแล้วนะครับวันไหนที่ตอกแตกว่างเนี่ยก็ตอกแตกก็จะมาช่วยเราได้นะครับChicken pad thai, please. Anything else there for you? Can I get it spicy? Spicy? Yeah, 1 to 5. You want like 4 stars? Okay. Just to make sure everything's all good for you. Charge there if you need. Good? Did you want yours spicy? No. No, just the way it is? Okay. Thank you. Okay.
Okay. Got our fried rice. Fried rice and two piece spring roll. That's mine? Okay. Yes. A couple sweet sauce. Yeah, thanks. We throw it in the rice. Yeah. Okay. Oh, I don't want to try that. Thank you. Thank you. You too. Hi. The Penang curry. Penang curry chicken. Okay, and spicy or just the way it is? Spicy. Spicy, 1 to 5, 5 is good. Let's do a 3. 3, okay. Some sweet and sour sauce or hot sauce. Whoa. We have a sriracha. Oh, the spring roll? And then we have spring roll. This is sweet and sour. Yeah, I'll take that. So we'll try to see that for you. Thank you. ครับตอนนี้เปิดได้สัก15นาทีแล้วก็มีคนเข้ามา 3-4 คนนะครับเอากล้องมาติดแล้วทุกมุมตอนนี้นะครับแล้วก็มีที่หัวผมด้วยนะครับก็พยายามจะถ่ายไปให้ดูทุกๆมุมอันนี้บางคนที่ไม่ได้ทำฟู้ดทัคเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะรำคาญหรือเปล่านะเวลาผมมีภาพมุมทำงานเยอะๆเนี่ยแต่ฟีดแบคที่ได้นะครับจากคนที่กำลังทำรถฟู้ดทัคเขาชอบนะครับเขาชอบเขาอยากเห็นการทำงานโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาอยากดูว่าเขาจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้นะครับในการทำงานของเขาหรือว่าในอนาคตที่เขากำลังจะเริ่มต้นทำฟู้ดทัคนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้เข้าใจนะครับบางคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางนี้นะครับแต่ว่าเขาอยากให้เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจจะให้ประโยชน์นะครับกับคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำฟู้ดทัคนะครับ Hi. Pad Thai, chicken pad Thai. Spicy for you? Yeah, let me get a 4 out of 5, okay. And for you there? Can I have a number 6, please? Pad Thai also? Spicy for you? Yes, please, extra spicy. 5 stars or something? Or 1 to 5? Yeah, 5 stars. Yeah? Hi. Hi, what can I get there for you? This one is such a... Cash? Cash? Yes. Spicy for you? Yes. 3 or 4? 3, okay. We got our 5 stars Thai. And then 2-piece spring roll, a couple of spring roll sauces there for you. All right, thank you. Thank you. Do you have any silverware or like chopsticks? Chopsticks and fork tips there. $10.95? Thank you. Penang curry. Well, it has that little spice to it already, but if you want, we can add spice if you like a little bit more. I'll try the basic one, and then next time we'll see. Okay. That'd be great. Okay. Oh, nice. Okay. Kaki Mao, 5 star. Oh, spicy. Spicy. Okay. Spicy for you there? Yeah, maybe 1 to 5. Yeah, 1 to 5. 3? Okay. Chicken Kaki Mao, spicy for you? 1 to 5? We have 4 stars. Okay. วันนี้มีแต่คนกินผัดขี้เมานะวันนี้ a little red onions okay yeah it's already mixed with the eggs oh, okay ผัดขี้เมา chicken ผัดขี้เมา spicy for you yeah. one to five two stars I'm gonna do the golden cashew golden cashew chicken okay.Chicken? Pad Thai, please. Pad Thai? Okay, we're gonna get that for you. Can I get, number 8? Okay, we go 1 to 5. 5 is the highest side. Okay. 5 stars. Pad Thai Mao. Spring roll, do you want 2-piece or 4-piece there? Two. 4-piece? อันนี้ขอพรีเซนต์เลยนี่ดีจังน้ำซอสน้ำซอสสำเร็จรูปนะครับอนาคตนี่เนี่ยผมว่าถ้ามีใครสนใจเนี่ยผมจะขายด้วยช้อนเดียวจบนี้โฆษณาไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่นะ some hot sticker sauce there and sweet and sour and a little some what just in case you yeah there we go thank you enjoy ไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่มืดนะครับตอนนี้เราขายจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ่ายโมงตรงเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องครัวนะครับนี่ผมให้ดูหน่อยเบื้องหลังการทำงาน
ตอนนี้เราปิดไฟปิดเจเนเรเตอร์ไปแล้วนะครับเครื่องปั่นไฟทุกอย่างก็เลยไม่มีไฟให้เห็นนะครับเพราะว่าก่อนเดินทางเนี่ยก็ต้องปิดไฟปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอเคลียร์ทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะค่อยไปล้างตอนเย็นวันนี้เลยของอันไหนที่มันเลอะมากๆเนี่ยนะครับเราก็ไปเก็บไว้ที่ข้างท้ายรถก่อนเดี๋ยวไปถึงที่ห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้อะไรนะโซลาร์เซลล์นะครับผมไปสั่งมาใน Amazon นะครับลองเอามาใช้ดูก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเวิร์คไม่เวิร์คแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวหลังการใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาติดตรงข้างๆรถเนี่ยมันจะรับแสงได้แล้วก็เป็นไฟแล้วผมก็ยังมีโคมไฟอีก2อันนะครับที่ซื้อมาเดี๋ยวไปถึงที่ห้องครัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับวันนี้ดูบรรยากาศเงียบๆนะครับผมยังไม่ได้บอกผลประกอบการวันนี้สู้คราวที่แล้วไม่ได้นะครับผลประกอบการวันนี้มีความรู้สึกว่าพนักงานที่กินประจำนี่ไม่รู้ว่าวันนี้นี่เขาปิดหรืออะไรนะครับดูมันเงียบๆแปลกๆวันนี้ผมไม่เห็นพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศนะครับที่แบบคล้ายๆกับทำพวกบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาเคยมากินเนี่ยเพราะเราจะดูลักษณะการแต่งตัวได้แต่ว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับในส่วนของแผนกในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยยังออกมากินนะครับแต่ว่าแผนกพวกบัญชีหรืออะไรเนี่ยที่เห็นกันไม่รู้วันนี้ไม่เห็นนะครับรวมทั้งคนที่จัดให้เรามาประจำเนี่ยทุกครั้งมาเขาก็ต้องมากินนะครับวันนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันกลับกันก่อนดีกว่าไปพักผ่อนตรงนี้ used car ตรงนี้มันเป็นรถอะไรนะเหมือนรถที่เขาให้เช่าอ่ะให้เช่าใช้อ่ะพอมันเริ่มเก่าสัก3ปี5ปีเนี่ยที่นี่เขาก็จะโละทิ้งนะครับรถพวกนี้เขาก็จะเอามาขายเป็นรถยูสใครจะมาซื้อก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะไปเอารถใหม่เนี่ยมาให้คนเช่าต่อไปนะครับเช่าขับอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ย Enterprise อันนี้เลนคาร์นะครับเป็นเช่าด้วยขายด้วยที่นี่รถเช่ามันจะใหม่มากนะครับ3ปีเขาก็จะเริ่มทยอยโละทิ้งเอามาขายเป็นรถมือ2ใครก็มาซื้อได้ก็บางทีก็ได้ราคาดีเหมือนกันนะมีคนที่ผมรู้จักก็เขาก็มาซื้อรถมือ2ตามพวกนี้ก็มีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถแบบแบรนด์ของอเมริกันเป็นพวก Ford พวก GM อะไรอย่างเงี้ยนะครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยทักทายคุณผู้ชมหน่อยกำลังไลฟ์สดนะกำลังไลฟ์สดเพิ่งเรียนจบตอนกลางวันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากินนมนอนแล้วอ้าวกินนมนอนได้อ้าวหลับไปละทำจมูกบานอีกละกินนมนอนเลยทำจมูกแฟบดิทำจมูกบานวายเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะครับตรงนี้นะครับคราวก่อนที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะครับที่ว่าใช้ระบบ power นะครับเวลาที่เราจะต่อรถพ่วงอันนี้เป็นระบบ power ขึ้นลงดีเลยนะครับมีคอมเมนต์มาจากทางบ้านนะครับถามว่าถ้าไอ้เครื่องนี้มันเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะต่อรถพ่วงได้ยังไงตามมาตรฐานของเขาแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นตัวเสริมเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเครื่องนี้มันเสียลงไปนะครับตัว power เนี้ยเราสามารถใช้เป็นแมนนวลได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าระบบไฟฟ้ามันจะพังหรืออะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะนี่นะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมีถ้าเป็นระบบไฟฟ้ามันเสียหรือว่าช็อตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเป็นตัวแม่แรงเหมือนไว้คอยหมุนเอาเองเราก็ต้องมาหมุนเอานี่นะครับออกแรงหน่อยนี่ครับได้ละแล้วคราวนี้เวลาเราจะเอาขึ้นก็หมุนไปอีกทางนึงนะครับอันนี้ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ตอบคำถามจากทางบ้านนะครับที่ว่าถามมาว่าถ้าเครื่องนี้เสียเนี่ยต้องทำยังไงโอ้โหหอบเลยเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าทำทุกวันนะครับทุกวันเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำว่าซื้อตัวนี้ดีกว่าประมาณสัก100กว่าเหรียญ200เหรียญแค่นั้นนะครับเป็น power ขึ้นลงไม่งั้นนี่หอบอย่างนี้เลยเหนื่อยนะครับอันนี้วันนี้เนี่ยผมเอาอันนี้มาให้ดูด้วยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันคลิปคราวที่แล้วที่ผมบอกว่าไม่มีไฟนะครับแล้วก็มีหลายคนเลยแนะนำให้ผมไปหาพวกไฟโซลาร์เซลล์มานะครับเนี่ยผมได้อันนี้มา20กว่าเหรียญผมจำไม่ได้แล้วว่า20เท่าไหร่ได้มา4อันน่าจะของจีนหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนออกไปขายเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งดูนี่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับกล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโมชั่นเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่านี่ของเราเนี่ยไม่ต้องการโมชั่นเซ็นเซอร์นะครับเวลาคนเดินผ่านแล้วไฟเปิดอันนี้มันจะมีให้3โหมดเลยก็คือเปิดได้ตลอดเวลาก็มีนะครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่ามันเลือกยังไงวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะมันจะชาร์จทันหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมได้มานี่อันนี้ดีมากเลยอันนี้ได้มาคู่กันนะครับ19เหรียญมีที่ชาร์จมาให้ด้วยอันนี้นะครับถ้าสมมติมันไม่มีแดดก็ชาร์จไฟได้ชาร์จ USB ได้เป็นที่ชาร์จได้ด้วยหรือจะเป็นโซลาร์เซลล์ก็ได้แต่ที่มันตอบโจทย์ผมที่ผมชอบเนี่ยผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบจะหล่นแตกอย่างเงี้ยนะครับเป็นกระจกหรืออะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นโคมไฟแล้วเนี่ยมันพับได้มันพับเก็บได้นี่นะครับพับอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะใช้เราก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะหาที่ห้อยแล้วก็เปิดตรงไหนนี่เปิดละโอ้แต่ตอนนี้มันคือมันยังวันอยู่นะครับมันก็เลยมองไม่เห็นนะครับถ้าอยู่ในที่มืดๆน่าคงจะดีเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราดูกันตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มันเลือกปรับเป็นกระพริบก็ได้แต่ไม่รู้จะกระพริบทำไมนะเนี่ยสว่างมากสว่างน้อยมันเลือกได้ถ้าใครชอบเป็นแบบสีเปลี่ยนสีนะครับกด power แช่ไว้3วินาทีอ๋อนี่ไงมาละเรามองไม่เห็นนะครับเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมฟ้าละม่วงละแดงละชมพูละนี่แดงละนะฮะนี่ตอนที่เราเปิดฝาขึ้นมานะครับเปิดฝาขึ้นมาแล้วผมจะเอาไปห้อยไว้เวลามันหล่นหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่อันตรายนะครับมันเป็นยางนะครับแล้วก็พับเก็บง่ายๆนี่อย่างนี้สบายเลยพับเก็บชาร์จก็ได้หรือจะเป็นโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ผมว่าอันนี้ดีเลยเดี๋ยวผมจะเอาเทปนี้นะครับเป็นเทปแบบติดสำหรับเอาท์ดอร์นะครับกันน้ำกันลมกันฝนแล้วก็จะยิงสกรูเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อกันมันจะหล่นเวลาเราขับรถทางไกลนะครับเราก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามันจะหล่นหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าตำแหน่งตรงไหนจะดีนะครับโอเคครับเดินทางอีกหนึ่งรอบครับรอบเย็นนะครับวันนี้รอบเย็นต่อโหวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยนะฝนตกตลอดทั้งวันเลยรอบเย็นนี้เดินทางไกลกว่าเดิมนะครับไกลมากเกือบ1ชั่วโมงเลยแล้วช่วงเย็นนี้เป็นช่วงที่รถกำลังติดเลยนะครับตอนนี้นะครับมาแถวหมู่บ้านผมแล้ววันนี้นะครับที่ผมมาเนี่ยเขาเรียกเรามาประมาณสัก 4-5 ครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยได้ถ่ายเลยนะครับไม่มีโอกาสถ่ายเพราะว่าตรงนี้แปลกนิดนึงปกติเนี่ยเราจะมาตามหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะมาจอดในที่ส่วนกลางของหมู่บ้านตามพาร์คสนามเด็กเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจัดให้นะแต่คนนี้นี่เขาเป็นคนที่เรียกเรามาแล้วเขาให้ไปจอดที่บ้านเขาเลยจอดอยู่ในบ้านเขาเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมถึงไม่ได้
มีโอกาสที่จะลงไปถ่ายนะครับเพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลที่ในบ้านเขาเลยผมก็เลยเกรงใจนะครับเขาคุยกับเพื่อนบ้านในละแวกนั้นนะฮะหลายๆหลังด้วยกันแล้วก็บอกกันว่าเราจะชวนรถฟู้ดทัคมาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เลยตัดสินใจชวนมาแล้วก็เลยให้เราไปจอดอยู่ตรงบ้านเขาเลยแล้วเขาก็บอกเพื่อนบ้านรอบๆ บริเวณนั้นนะฮะให้มาอุดหนุนเรานะครับมาได้ 4-5 ครั้งแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่อยากให้พลาดโอกาสอย่างนี้ไปนะครับช่วงนี้ก็ใครเรียกมาเราก็ไปหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นบ้านรุ่นเก่าหน่อยแต่ว่ามีบริเวณเยอะนะครับมีพื้นที่เยอะเนี่ยอย่างเช่นขวามือเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหแต่ละหลังนี่คือเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเราก็ไม่รู้นะครับเขาจะมีพื้นที่เยอะมากนะครับแต่ละหลังเนี่ยมันจะเป็นบ้านแบบเก่าหน่อยแต่ว่าพื้นที่เยอะตรงนี้เคยเป็นไฮสคูลไฮสคูลนี้ก็คือมัธยมปลายนะครับมัธยมปลายแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเด็กประถมแทนนะครับแล้วก็ไฮสคูลย้ายไปแล้วเพราะว่ามันต้องพัฒนาไปนะครับก็เลยไปสร้างไฮสคูลให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับบ้านเดี๋ยวผมให้ดูนี่ได้เปลี่ยนบรรยากาศเห็นไหมเขาสามารถเอารถ RV รถอะไรมาจอดได้อย่างเงี้ยนะครับมันตรงนี้เราไม่ต้องมีส่วนกลางโอ้โหดูซ้ายมือนี่ดิฮะเห็นไหมดูพื้นที่เรียกว่าเตะบอลได้เลยโอ้โหนี่มันคัลเลอร์หาดชัดๆนั่นนะฮะนั่นนะฮะโอ้โหเนี่ยพวกนี้เราจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะครับอยากจะเอารถทัวร์รถอะไรมาจอดได้หมดนะครับไม่มีใครว่านะขอให้มันอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเราแต่พวกนี้เขาทำฟาร์มทำอะไรกันผมว่านะนั่นนะพื้นที่เขาเยอะหลายท่านอาจจะคิดว่าทำไมผมไม่เอาแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเราเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะเอารถฟู้ดทรัคมาจอดที่บ้านนะครับเรามีลูกค้ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ในดาวทาวน์นะครับเพราะงั้นเราเอารถไปจอดที่ดาวทาวน์มันจะสะดวกกว่าเราไม่ต้องขับในระยะทางไกลนะครับผมแค่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปเอารถแล้วก็ขายอยู่ในดาวทาวน์แค่10นาทีแต่ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันตอนโควิดอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเงี้ยน่าสนใจเลยโอ้นี่จำได้นี่มันธรรมชาติชัดๆนะครับป่าเราดีๆแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ไกลจากบ้านผมนะตรงนี้ไม่ถึง10นาทีก็ถึงบ้านผมแล้วแต่ว่าคือดูจากสภาพแวดล้อมแล้วคนละเรื่องเลยดูนี่เนี่ยนี่ขวามือนี่บ้านที่เราจะมาจอดน่าจะซ้ายมือนี้โหตอนแรกที่เขาชวนผมมานะผมแบบโหจะมีคนมากินไหมเนี่ยนะผมก็คิดอยู่เหมือนกันแบบแต่ก็ยังดีนะครับก็ถือว่ายังมีคนมาอุดหนุนนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูหน่อยเนี่ยแหละครับบ้านเจ้าของที่ชวนเรามาผมว่าถ้าใครเห็นบรรยากาศบริเวณรอบๆนี้อาจจะไม่อยากมาจอดหรอกโอเคนะครับเนี่ยผมจะขึ้นไปจอดแล้ว